มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของเห็ดค่ะที่พี่อิ๊กได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วคือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของเห็ดค่อนข้างเยอะทีเดียวทุกปีค่ะใช่ส่วนข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเห็ดพิษค่ะปรากฏว่ามี2แม่ลูกที่เขารับประทานเห็ดที่ตอนแรกถือว่าไม่ทราบว่ามันเป็นเห็ดชนิดอะไรปรากฏว่ากลายเป็นทำให้ต้องส่งโรงพยาบาลเลยนะคะกู้ภัยมาถึงก็ต้องเอาตัวไปรักษาที่ห้องฉุกเฉินทันทีเลยค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยทั้งสองคนก็เป็นแม่ลูกกันเวียนศีรษะอ่อนเพลียแล้วก็อาเจียนซึ่งสอบถามเพื่อนบ้านของผู้ป่วยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ทราบมาว่าสองแม่ลูกพากันไปเก็บเห็ดที่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเป็นเห็ดที่ออกบริเวณมูลของสัตว์ที่เรียกว่าเห็ดขี้ควายซึ่งเป็นเห็ดพิษที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดที่สามารถกินได้จากนั้นก็นำมาแกงกินกันเป็นอาหารเย็นกินกันทั้งครอบครัวค่ะก่อนที่จะเกิดอาการอย่างที่บอกก็คืออาเจียนรุนแรงแล้วก็อ่อนเพลียก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยนะคะซึ่งล่าสุดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางนายแพทย์สิริชัยก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีเห็ดออกมาเป็นจำนวนมากค่ะมีหลายชนิดเลยคือทั่วไปที่พบกันก็คือเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดถอบเป็นต้นชาวบ้านก็สามารถนำมาประกอบอาหารมารับประทานกันได้ตามปกติแต่ว่าเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือว่าเห็ดที่มีสีสันฉูดฉาดหน้าตาไม่คุ้นไม่ควรรับประทานอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเห็ดพิษแล้วก็ถ้าเกิดอาการผิดปกติก็ควรที่จะรีบมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้ทำการรักษาเพราะว่าถ้าเกิดมาช้าเกินไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตแน่นอนอย่างที่บอกไปค่ะคำแนะนำก็คือเห็ดที่มันสวยเกินไปเห็ดที่ไม่มีร่องรอยของแมลงมีกัดที่แท้อันนั้นเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเห็ดพิษใช่ระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะ